พาณิชย์เปิดตัวโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานซึ่งจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้ารวมทั้งยกระดับการกำกับดูแลด้านการช่างตวงวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดยสถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อเนื่องกัน6เดือนจะได้รับตราสัญลักษณ์สีเงินและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องกัน2ปีจะได้รับตราสัญลักษณ์สีทองกรณีใช้หัวจ่ายที่มีความคลาดเคลื่อนหรือใช้หัวจ่ายที่ไม่มีคำรับรองจากเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีดัดแปลงหัวจ่ายให้มีความคลาดเคลื่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาทครับวันนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในก็ได้มีการผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10ราย8ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็จะมีทาง PTT Station นะครับ PT บางจาก Shell Caltex นะครับ Sasco PO Oil นะครับแล้วก็ TPI นะครับก็จะมีการลงนาม MOU นะครับบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้มีการปรับมาตรการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับให้ตรวจให้คำรับรองนะครับและก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงนะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับได้มีการกำหนดเอาไว้ที่ตรวจคำรับรองนะครับอยู่ที่ 0.5 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ปรับมาเหลือ 0.3 นะครับและส่วนตรวจสอบความเที่ยงตรงนั้นนะครับก็จากเดิมนะครับที่ 1% นะครับก็เป็น 0.5% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่เราได้มีการดูแลความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ท่านได้มอบหมายสั่งการนะครับให้เราทั้งหมดนะครับทั้งกรมการค้าภายในและผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับยกระดับมาตรฐานในการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากลนะครับเป็น world class นะครับถือว่าเป็นระดับต้นๆแล้วเป็นอันดับสูงสุดของโลกก็ยังว่าได้นะครับตรงนี้ก็ถึงต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10รายนะครับ8ยี่ห้อด้วยกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการหัวจ่ายมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะมีมาตรฐานในการตรวจสอบนะครับครั้งแรกนะครับทุก15วันนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลกับทุกหัวจ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับ 24,000 สถานีบริการน้ำมันนะครับแล้วก็ทั้งหมด 240,000 หัวจ่ายนะครับก็จะมีการตรวจสอบทุก15วันนะครับรายงานผลมาที่กรมการค้าภายในนะครับและหลังจากนั้น6เดือนนะครับก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีการฝึกอบรมนะครับพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมันนะครับให้เข้าใจถึงวิธีการในการตรวจทดสอบนะครับหัวจ่ายด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบนะครับว่าหัวจ่ายไหนนะครับไม่ได้ชำรุดบกพร่องนะครับก็จะมีองค์คณะนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับจากภาคประชาชนนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกรมการค้าภายในนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ทั้ง10ราย8ยี่ห้อด้วยนะครับที่เรามาร่วมมือกันในวันนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับถ้ามีการตรวจสอบนะครับผู้ประกอบการนะครับรายใดนะครับมีการดัดแปลงแก้ไขนะครับหรือหัวจ่ายเนี่ยไม่ตรงนะครับเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมออย่างนี้เนี่ยนะครับ
ทางผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ทุกรายนะครับทั้ง10ยี่ห้อนี้นะครับทั้ง10ราย8ยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีมาตรการสำหรับสถานีบริการน้ำนั้นๆนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เองนะครับก็จะมีมาตรการกับหัวหน้าสถานีนะครับถ้าเป็นลูกค้านะครับหรือเป็นแฟรนไชส์นะครับก็จะมีมาตรการนะครับที่เข้มข้นขึ้นตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่จะต้องการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ท่านต้องการที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้เกิดมาตรฐานที่เป็นสากลที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วนะครับก็ฝากประชาพันธ์นะครับสำหรับสถานีบริการนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะหัวใจมาตรฐานนะครับก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับ www.dat.go.th นะครับหรือจะสมัครได้ที่สำนักงานสาขาช่างตรงวัดทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะประสานที่สำนักงานพาณิชย์ก็ได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับไปสถานีบริการทุกรายนะครับทุกแห่งนะครับในช่วงที่ตรวจนะครับในช่วงแรกนะครับทุก15วันนะครับท่านจะเห็นตาสัญลักษณ์อันนี้นะครับและเมื่อครบ6เดือนแล้วนะครับยังคงรักษามาตรฐานหัวจ่ายมาตรฐานแล้วนะครับท่านก็จะเห็นตาสัญลักษณ์นี้นะครับและเมื่อครบ2ปีไม่เคยพลาดเลยนะครับท่านจะเห็นนี่ครับโกลนะครับก็คือจะเป็นตาสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจว่ามีการรักษามาตรฐานอย่างเข้มข้นนะครับครบถ้วนถูกต้องตลอดเวลานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปยังสถานีบริการทุกแห่งนะครับสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับครับขอบคุณครับ